Netflix ได้เพิ่มฟีเจอร์ปิดการเล่นตัวอย่างหนังอัตโนมัติบนทุกอุปกรณ์ที่ล็อกอินโปรไฟล์เดียวกันไปชมวิธีตั้งค่ากันเลยค่ะเวลาที่เรากำลังเลือกหนังหรือซีรีส์ใน Netflix โดยเฉพาะบนสมาร์ททีวีและในเว็บเบราว์เซอร์จะมีการแสดงวิดีโอตัวอย่างหนังที่เล่นอัตโนมัติเสมอซึ่งอาจจะสร้างความรำคาญให้กับบางคนได้ค่ะแต่เราสามารถปิดการเล่นตัวอย่างหนังอัตโนมัตินี้ได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ netflix.com จากนั้นก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยเลือกจัดการโปรไฟล์แล้วคลิกเลือกแก้ไขโปรไฟล์ที่ต้องการค่ะคลิกตัวเลือกเล่นตัวอย่างโดยอัตโนมัติขณะเลือกดูเนื้อหาในอุปกรณ์ทุกเครื่องออกแล้วบันทึกคลิกเสร็จอีกครั้งค่ะเมื่อตั้งค่าแล้วผลการอัปเดตอาจจะล่าช้าแนะนำให้ผู้ใช้สลับไปยังโปรไฟล์อื่นก่อนแล้วกลับมายังโปรไฟล์เดิมที่ตั้งค่าอีกครั้งค่ะหลังจากที่เข้าสู่โปรไฟล์เดิมแล้วเมื่อเลือกดูหนังหรือซีรีส์ก็จะไม่มีการแสดงการเล่นตัวอย่างหนังอัตโนมัติอีกต่อไปค่ะมีเพียงแต่ภาพหน้าปกของหนังแสดงเท่านั้นสำหรับใครที่ชอบดูหนังใน Netflix ก็ลองนำไปตั้งค่ากันดูนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ